โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะก็มันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามีชุดคอสตูมจากภาพยนตร์ชื่อดังเนี่ยเข้ามาอยู่ในเกม Minecraft นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปรับเวลาก่อนนะมันเย็นแล้วอ่ะใช่ไหมมันเย็นแล้วนะมันเย็นแล้วเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินแล้วฮะโอเคครับเซตโซนครับก็ภาพยนตร์ชื่อดังเนี่ยก็จะมีทั้งซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนเดดพูลอะไรอย่างนี้นะฮะคือมันเป็นชุดคอสตูมนั่นเองนะฮะที่เข้ามาอยู่ในMinecraftนะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือม็อดนั่นแหละฮะนะครับโอ้โหไม่ได้ทำมานานมากเลยนะม็อดรีวิวเนี่ยไอรีวิวม็อดเนี่ยนะไม่ได้ทำมานานมากโอ้โหหลายเดือนแล้วนะคุณผู้ชมฮะนะครับก็ไม่ได้มีแค่ภาพยนตร์ชื่อดังนะยังมีรวมถึงในMinecraftอีกด้วยนะฮะแล้วก็พวกอื่นๆนะฮะที่ดูมามันมีเมสซี่ด้วยนะเป็นชุดคอสตูมเป็นชุดอะไรวะชุดเตะบอลน่ะมีชุดเตะบอลด้วยนะนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะบอกว่าที่ผมบอกว่าเปลี่ยนแนวช่องเนี่ยจริงๆก็ยังไม่ได้เลิกทำ Minecraft นะฮะก็ไม่ได้เลิกทำแหละก็จริงๆก็ทำเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมก็แค่เพิ่มอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่องแค่นั้นแหละฮะก็อย่างที่บอกอย่างที่ผมบอกว่าจะให้ผมเล่นแต่เกมมันก็น่าเบื่อนะก็หาอะไรใหม่ๆมาลงช่องบ้างนะอย่างการเล่นเอซ่าอย่างเงี้ยนะครับก็สนุกมากๆฮะอ้าวฝนตกเหรอฝนตกนะฮะก็สนุกครับเล่นเอซ่านะคลิปแรกผมก็มีความสุขนะถึงคนดูจะไม่เยอะก็ตามนะฮะก็วันนี้ก็ดูMinecraftแก้ขัดไปพังๆก่อนนะฮะแล้วพรุ่งนี้เรามาสนุกกันต่อกับเอซ่าเลยฮะนะครับนั่นแหละนะวันนี้เราก็ดูMinecraftแก้ขัดไปก่อน นะฮะก็เอาจริงเลยนะครับช่องผมเนี่ยทุกคลิปเนี่ยผมทำคนเดียวทั้งหมดเลยนะครับผมทำคนเดียวหมดเลยนะผมไม่มีทีมงานไม่มีเพื่อนนะครับไม่มีทีมงานไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนนะคือผมทำทุกอย่างคนเดียวฮะก็คืออยู่คนเดียวนั่นแหละถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะครับก็แต่ถ้าเกิดว่าทำออกไปแล้วเนี่ยคนดูชอบคนดูรู้สึกแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็หายเหนื่อยแล้วล่ะครับถ้าคนดูชอบจริงๆนะนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็อย่างที่ผมบอกเลยนะว่าในอนาคตช่องผมจะไม่ใช่แค่ช่องเล่นเกมแล้วนะก็อย่างที่บอกเลยครับว่าช่องผมเนี่ยคือผมได้กล้องมาใหม่แล้วด้วยนะตอนเนี้ยนะครับผมก็จะอาจจะเปิดหน้าเล่นเกมอาจจะทำคลิปนอกจออาจจะอะไรต่างๆกันนะอีกมากมายฮะนั่นแหละผมไม่ยอมอยู่กับที่อย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะโอเคครับเราบ่นกันมาเยอะแล้วฮะมันจะเป็นยังไงฮะมาเดี๋ยวเรามาให้ดูกันเลยนะฮะ ก็มันเป็นม็อดเวอร์ชั่น 1.12.2 นั่นเองนะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะก็อาจจะอยู่ในหน้าที่2นะก็จะมีทั้งหมด3หัวข้อนะฮะก็จะมี Minecraft Costume แล้วก็ Movie Character Costume นะฮะแล้วก็ Arthur Costume นะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละหัวข้อเลยก็จะมีทั้งหมด3หัวข้อนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคครับก็มันจะเป็นเซตนะฮะเป็นชุดเซตนะครับว่าอย่างเช่นโทเนี่ยก็จะเป็นเซตของโทเห็นไหมนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ชุดคอสตูมเลยนะมันบวกเกาะด้วยฮะคุณผู้ชมฮะมันบวกเกาะเข้ามาด้วยเนี่ยเห็นไหมบวก6บวก5บวก2เนี่ยฮะนะครับแต่ก็นั่นแหละมันเป็นได้ทั้งชุดคอสตูมทั้งชุดเกาะไปในตัวด้วยฮะคุณผู้ชมฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เซตแรกดีกว่าฮะเป็นเซตเจ็ตอะไรวะเนี่ยมันหัวข้อเป็นMinecraftใช่ไหมและไอ้เจ็ตซี่อะไรเนี่ยเจ็ตซี่บูทเหรอเจ็ตซี่และใครคือเจ็ตซี่วะนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูฮะคุณผู้ชมฮะโอเคครับมันก็จะเหมือนชุดอะไรไม่รู้เหมือนชุดเชฟเหรอไม่รู้เหมือนกันนะฮะนะครับก็สวยดีฮะคุณผู้ชมฮะนี่ครับชุดแรกนะชื่อชุดเจ็ตซี่นะฮะก็จะเพิ่มถ้าเป็นส่วนเสื้อเนี่ยก็จะเพิ่มพลังเกาะ6นะฮะถ้าเป็นส่วนเกงก็เพิ่มมา5นะ
เออนะครับเพิ่มเกาะ5ถ้าเป็นรองเท้าก็เพิ่ม2นั่นเองนะโอเคเซตแรกผ่านไปนะเซตที่2นะฮะอันนี้ไม่มีคนไหนที่ไม่รู้จักคนๆนี้ฮะนั่นก็คือ Notch นั่นเองนะครับผมนะ Notch นะฮะอันนี้เป็นเซตของ Notch นะครับนี่ฮะก็จะเป็นชุดประมาณนี้นะนะครับเป็นเสื้อผ้านะไม่มีหัวนะครับอันนี้ไม่มีหัวนะก็มันเหมือนกันป่าววะก็เหมือนเดิมนะเหมือนเซตที่แล้วฮะก็จะบวกเกาะประมาณถ้าเป็นเสื้อก็บวก6ถ้าเป็นกางเกงก็บวก5ถ้าเป็นรองเท้าก็บวก2นั่นเองนะฮะโอเคเอ้ยเดี๋ยวอ๋อโอเคไม่มีอะไรไม่เป็นไรเซตต่อมานะฮะเป็นด็อกเตอร์กราสนั่นเองนะอันนี้จะมีส่วนหัวด้วยนะด็อกเตอร์กราสนั่นเองนะฮะโอเคก็เหมือนกับว่าส่วนหัวเนี่ยจะเป็นหญ้านะนะครับเป็นหญ้าใช่ไหมเป็นหญ้านะเป็นเหมือนเป็นบล็อกหญ้าอะไรอย่างงี้นะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะผมว่าปิดฝนดีกว่าวะปิดฝนและโอเคดูสว่างขึ้นมาหน่อยฮะโอเคครับส่วนหัวก็จะบวกเกาะ2ส่วนเสื้อก็จะบวกเกาะ6ส่วนกางเกงบวกเกาะ5ส่วนรองเท้าบวก2เหมือนกันนะส่วนหัวกับส่วนรองเท้าจะบวก2เหมือนกันนะกางเกงบวก5เสื้อบวก6นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆนี่เป็นไงอันนี้เป็นเหมือนเป็นชุดด็อกเตอร์นะแต่ว่าส่วนหัวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหญ้าเอาแบบเอามาครอบหัวเล่นนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคเซตต่อมานะครับก็จะเป็นยูทูบเบอร์ Minecraft ชื่อดังนะครับหรือว่าแดนนะครับแดน TDM นะฮะหรือว่า The Diamond Minecraft นั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะอันนี้คือเป็นเซตของยูทูบเบอร์ชื่อดังนั่นเองฮะนี่ครับผมก็จะเป็นแว่นนะเป็นเสื้อเป็นรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับผมก็คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะก็นั่นแหละฮะส่วนหัวส่วนรองเท้าบวก2กางเกงบวก5เสื้อบวก6นะครับโอเคอันนี้ Dap Police อันนี้เหมือนจะมีแค่เสื้อมั้ยเหมือนจะมีแค่เสื้อนะอันนี้เป็นแค่เสื้อเฉยๆฮะ Dap Police ฮะเหมือนจะมีรูปหัวใจอยู่ด้วยฮะหัวใจสีดำนั่นเองฮะคุณผู้ชมฮะโอเคอันนี้ไม่มีอะไรมากฮะโอเคครับเซตต่อมาก็จะเป็นโทรนั่นเองนะฮะหรือว่าไอเซตเกียร์นั่นแหละเซตเด็กเกียร์นะฮะก็จะมีหน้ากากด้วยนะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะมันเดี๋ยวนะมันเป็นหน้ากากหรือส่วนหัววะเนี่ยอ๋อมันเป็นส่วนหัวนะแต่ว่าในรูปเนี่ยเท็กเจอร์มันเนี่ยมันเป็นเหมือนหน้ากากนะจริงๆมันเป็นหัวนะฮะก็น่าจะเหมือนเดิมนะบวก6บวก5บวก2นะฮะนี่ครับอันนี้เป็นชุดเซตของโทรนั่นเองฮะโอเคครับเซตต่อมาก็จะเป็นแฮกเกอร์นะโอ้โหแฮกเอ้ยไม่ใช่อันนี้ก่อนมัมโบจัมโบเฮลเมทอันนี้คือตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนบวกอะไรวะเนี่ยบวกอะไรไม่รู้ฮะบวกเกาะ2เนี่ยโอเคครับต่อมาก็จะเป็นหน้ากากแฮกเกอร์นะอันนี้เป็นแค่หน้ากากมั้งดูทรงละโอเคครับอันนี้เป็นหน้ากากของจริงเลยนะฮะหน้ากากแฮกเกอร์นั่นเองฮะแฮกเกอร์นะอันนี้หน้ากากแฮกเกอร์นะก็บวกเกาะ2ฮะคุณผู้ชมฮะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นชุดสเตรนะชุดสเตรนะชุดสเตรนี่ครับก็จะบวกผมว่ามันบวกเหมือนกันหมดทั้งม็อดเลยมั้งเนี่ยนะก็ส่วนเสื้อเนี่ยบวก6ส่วนหัวบวกส่วนหัวกับส่วนรองเท้าเนี่ยบวก2ส่วนเกงบวก5คงไม่ต้องพูดแล้วแหละมั้งให้ดูกับตาดีกว่านะโอเคชุดสเตรก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะต่อมาเป็นชุดฮักส์เหมือนเดิมเห็นไหมคงไม่ต้องให้ดูหรอกครับอ๋อนี่ไม่มีรองเท้าใช่ไหมนะครับอันนี้เหมือนเป็นชุดฟางปะเหมือนเป็นฟางเหมือนอะไรสักอย่างฮะชุดนี้นะก็ดูแบบเซอร์ๆนะครับดูแบบเซอร์ๆเลยฮะชุดนี้โอเคครับต่อมาก็จะเป็นชุดเจ็บนะเจ็บอันนี้คือตัวอะไรวะชื่อเจ็บเนี่ยชื่อเจ็บอันนี้เหมือนซูเปอร์ฮีโร่ปะวะมันเหมือนชุดซูเปอร์ฮีโร่นะเหมือนโรบินมั้ยไม่เหมือนหรอกมั้งนะครับแต่ว่ามันเหมือนฮีโร่นะเหมือนพวกยอดมนุษย์อะไรเงี้ยนะนี่ครับชุดนี้โอเคเซตต่อมาอันนี้น่าเป็นหน้ากากหมูแม็กมามูเส้นเฮลเมทอ๋อนี่เป็นหัวเลยอ๋อมันเป็นหัวหมูคุณผู้ชมฮะมันเป็นหัวหมูที่ไม่มีลูกตานะก็หรือว่ามีวะถอดแว่นดูแป๊บนึงอ๋อไม่มี
ไม่มีครับอันนี้มันไม่มีหูไอ้ถุยไม่มีลูกตาเหมือนโดนควักลูกตาออกไปแล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะก็สยองทีเดียวนะเป็นหัวหมูฮะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นชุดแกะหรือว่าแกะชมพูพิงค์สลีฟพิงค์ชีฟไอ้ผมว่าคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นยูทูบเบอร์อีกคนใช่ไหมเหมือนจะเป็นยูทูบเบอร์อีกคนนะครับคนนี้นะพิงค์ชีฟเนี่ยนะฮะก็เป็นชุดแกะสีชมพูนะก็ดูแบบมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมอะโอเคอันนี้เป็นแว่นกันแดดไม่มีอะไรมากฮะก็แค่แว่นกันแดดอันนึงเห็นไหมแล้วแม่งอ๋อไม่ได้พับลงมาไม่เป็นไรโอเคครับเรามาถึงหัวข้อไอ้นี่ก่อนโอเคครับคุณผู้ชมฮะเรามาถึงหัวข้อผมว่าถอดแว่นดีกว่าปวดตาว่ะเออเอาไว้นี่แล้วกันโอเคฮะต่อมาก็จะเป็น Movie Collector Costume นะฮะก็เป็นภาพยนตร์นะเป็นชุดคอสตูมภาพยนตร์นั่นเองนะผมว่าเอางี้ดีกว่าเรียงกันไปเลยจบ Armor Stand อยู่ไหนวะ Armor Stand อยู่นี่อ่ะมีกี่เซตไม่รู้อ่ะวางไปก่อนสัก20อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16 17 18 19 20โอเคครบแล้วโอเคฮะเซตแรกฮะเป็นซอสทุยเป็นเซตนะเป็นซอสเฉยเลยนะเป็นเซตบ๊อบเดอะบิลดเออร์นะอันนี้ผมมารู้จักว่ามันคือตัวอะไรนะนี่คือเซตของเจ้าบ๊อบเดอะบิลดเออร์นะถ้าให้เดาก็คนชื่อบ๊อบเนี่ยเป็นนักก่อสร้างนะนี่ครับชื่อบ๊อบเป็นชุดของบ๊อบนะอันนี้นะฮะเซตแรกนะต่อมาอันนี้มีใครรู้จักแน่นอนเอ้ยไม่มีคนไหนที่ไม่รู้จักฮะนั่นก็คือจ็อกเกอร์นั่นเองนะจ็อกเกอร์นะจ็อกเกอร์นะครับเป็นจ็อกเกอร์นั่นเองครับคุณผู้ชมอะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นซุปเปอร์แมนนะอันนี้ก็ใครไม่รู้จักนี่ไม่อยู่แล้วพูดไงแล้วนะอันนี้เป็นเซตของซุปเปอร์แมนนะฮะก็เหมือนเดิมอะมันบวกพลังก่อเหมือนเดิมอะนะครับบวก6บวก5บวก2เหมือนเดิมนะฮะโอเคครับต่อมาจะเป็นกิงเจอร์เบสอะกิงเจอร์เบสนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นตัวอะไรขนมปังวะนะฮะนี่ฮะกิงเจอร์เบสตัวนี้นั่นเองครับผู้ชมอะต่อมาเป็นสไปเดอร์แมนนะครับสไปเดอร์แมนอะวางมันเลยนี่ฮะสไปเดอร์แมนนั่นเองนะจ๊ะต่อมาเป็นเดดพูลใช่ไหมเดดพูลใส่แล้วมันมีเอฟเฟกต์อะไรป่าววะไม่เหมือนจะไม่มีไม่มีฮะใส่แล้วมันไม่มีบงมีบัฟให้นะคุณผู้ชมอะโอเคครับต่อมาจะเป็นเร็กอิดอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรมีมาริโอ้ด้วยฮะอันนี้เดดพูลไปแล้วอันนี้เป็นชุดของตัวอะไรผมไม่รู้นะอันนี้เดดพูลมาริโอ้ฮะอันนี้ใครไม่รู้จักก็จบเหมือนกันมาริโอ้ฮะโอ้โหไม่รู้จักไม่ได้แล้วตัวเนี้ยนะมาริโอ้นั่นเองฮะซูรี่อ่านว่าซูรี่วะตัวอะไรวะอ๋อไอตัวนี้นะคุ้นๆนะไอตัวนี้นะเนี่ยจุดคอสตูมจากภาพยนตร์นะมิกกี้เมาส์อู้มิกกี้เมาส์ผู้ชมฮะมิกกี้เมาส์อ่ะมิกกี้เมาส์ฮะต่อมาก็จะเป็นเดอะบีสต์อันนี้คือจากพวกหนังนะฮะพวกหนังนะเราจะแบ่งจะหมดแล้วโอเคครับเรามาที่หัวข้อสุดท้ายฮะหรือว่าอาร์เธอร์นั่นเองฮะก็เป็นพวกอย่างอื่นนะครับนินจาเมสซี่ฮะอย่างที่ผมบอกว่ามันมีพวกนักบอลด้วยนะชุดนินจาฮะนินจาเมสซี่ฮะคุณผู้ชมฮะเป็นชุดเตะบอลอะไรเงี้ยเป็นพวกนักบอลนะแบร์ชุดหมีซูคีเปอร์อันนี้น่าเป็นคนเจ้าของสวนสัตว์ป่ะอันนี้ชุดหมีฮะซูคีเปอร์ก็เป็นพวกเจ้าของสวนสัตว์นั่นเองฮะเอาออกไปนะโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับมอดคอสตูมนั่นเองนะครับก็จะเป็นชุดคอสตูมจากภาพยนตร์ชื่อดังแล้วก็อย่างอื่นด้วยนะฮะเดี๋ยวไล่ไปเลยฮะนี่ฮะเราให้ดูกันเห็นได้ชัดเลยฮะบ๊อบเดอะบิลดเออร์จ็อกเกอร์ซุปเปอร์แมนกิงเจอร์เบรดสไปเดอร์แมนเดดพูลอันนี้อะไรไม่รู้นะฮะมาริโอ้ซูรี่มิกกี้เมาส์
เดอะบีสต์นะฮะอันนี้ก็เป็นนินจาเมสซี่ชุดหมีแล้วก็เจ้าของสวนสัตว์นะฮะโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กันด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย